พระเอกดังจูงมือแฟนไฮโซทำบุญก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ชรจินดาโชติจูงมือว่าเจ้าสาวคนสวยเพชรทิพย์พัชราแก้วจินดาทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ในวันที่9กรกฎาคม2566ณพระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติวัดกลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีครอบครัวทั้งสองและเพื่อนคนสนิทร่วมงานบุญและแสดงความยินดีชรจินดาโชติเคยออกมาเปิดเผยว่างานแต่งที่จะจัดขึ้นในปีนี้2566จะจัดขึ้นทั้งหมด4งาน4เดือนโดยเริ่มที่เดือนกรกฎาคมซึ่งในวันนี้วันที่9กรกฎาคม2566เจ้าบ่าวและเจ้าสาวชรและเพชรทิพย์พัชราถือฤกษ์งามยามดีจูงมือไปทำบุญที่พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติวัดกลางจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่โดยเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเรียกว่าสวยหล่ออร่าจับมากๆชรมาในชุดสูทสีเอิร์ธโทนส่วนเพชรสวยสง่าในชุดไทยประยุกต์มีรายละเอียดที่งดงามและมีความหมายสมกับเป็นดีไซเนอร์เพราะใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ